มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าแตนยอมพูดแล้วนะคะหลังรู้ผลตรวจ DNA เส้นผมหลักฐานสำคัญจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานได้มีการสัมภาษณ์พยานบุคคลจำนวน384ปากและได้สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวนจำนวน120ปากสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญจำนวน13ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน113ชิ้นโดยเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุ16ชิ้นเก็บตัวอย่าง DNA บุคคลจำนวน154ตัวอย่างโดยณเวลาที่สำนวนการสอบสวนมีความยาว918หน้าและเมื่อวันที่11สิงหาคม2563คณะพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนชันสูตรพลิกศพที่3ทับ2563โดยสรุปข้อมูลที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพบนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองค่ะมีเหตุผลสรุปดังต่อไปนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไม่เพียงพอต่อการเดินไปพ้นเขาและจุดพบศพค่ะ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนป่ายไปถึงได้แค่ชั้น2นะคะของภูเหล็กไฟเท่านั้นค่ะ 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของนางทินเชื้อคมตาชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียวค่ะ 5. แพทย์ชันสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันพัฒนาการของเด็ก3ขวบนะคะไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ค่ะ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ค่ะ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งเชื่อว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้พาน้องชมพู่ไปและทำให้น้องเกิดถึงแก่ความตายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งผู้กระทำผิดนั้นจะต้องมีความผิดฐานพรากเด็กแล้วก็กักขังน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและมีความผิดในข้อหาซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายและอำพรางศพอีกด้วยค่ะจากการสืบสวนสอบสวนได้ทำการอย่างรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่พบพยานหลักฐานที่สามารถจะลงโทษบุคคลใดแต่จากการสืบสวนก็มีบุคคลต้องสงสัยแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะและหากปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อใดก็สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้ทันทีค่ะโดยระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนคดีนี้คดีไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันมีระยะเวลาการสอบสวน1ปีนับตั้งแต่วันร้องทุกข์หรือว่ากล่าวโทษหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะมีการพิจารณางดการสอบสวนแต่การสืบสวนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่ย่อท้อภายในระยะเวลาอายุความตามกฎหมาย20ปีค่ะทั้งนี้ผบ.ตร.ระบุว่า DNA ที่ตรวจไม่เหมือนกันกับคดีอื่นๆโดยมีการเก็บเส้นผมจากที่เกิดเหตุโดยตรวจไม่พบรากผมนะคะทำให้ตรวจได้เฉพาะ DNA สายมารดาอย่างเดียวตามปกติตรวจนิวเคลียส DNA จะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้แต่ต้องมีรากผมมีเซลล์ที่รากผมแต่ผมที่ได้ไม่มีรากนะคะครั้งนี้จึงเป็นการตรวจอีกแบบเป็นการตรวจไมโตคอนเดรีย DNA ค่ะเป็นการทดสอบอีกแบบหมายความว่าถ้าไม่มีโมโตคอนเดรีย DNA นะคะตรงกับผู้ใดไม่ได้หมายความว่าเป็นคนร้ายนะคะแต่อยู่ในเครือญาติกับคนร้ายด้านลุงพลได้เปิดใจไม่อยากกังวลใจอะไรมากไปกว่านี้ในการแถลงท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้เราถามอะไรมากแค่อยากถามสั้นๆเท่านั้นว่าผลการตรวจ DNA นั้นตรงกับผู้หญิงที่ฝ่ายแม่เท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วนะคะด้วยผบ.ตร.บอกแล้วว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยดังนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดสบายใจเพราะว่า DNA เป็นฝ่ายผู้หญิงค่ะส่วนทางป้าแตนก็เผยว่าตนเองไม่ได้กังวลใจแม้ผลตรวจ DNA ของตำรวจออกมาจะตรงกับ DNA ฝ่ายแม่ซึ่งตนเองมีการสัมผัสตัวน้องชมพู่ก่อนหน้าไม่ใช่วันที่11พฤษภาคมและยืนยัน
ไม่ได้ขึ้นเขาเหล็กไฟไปด้วยค่ะที่สำคัญในวันที่14พฤษภาคมเป็นวันที่พบร่างน้องชมพู่นั้นเครือญาติไม่มีใครขึ้นเขาเหล็กไฟเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ